วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านทาง iNews Channel แห่งนี้นะครับเวลาดี 3:30 น.ถึง 5:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับและวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ท่านจะได้พบกับสภาชาวบ้านสัญจรนะครับและวันนี้ผมพาท่านมาสัญจรยังอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับในโครงการตามพระราชดำริโครงการช่างหัวหมั่นครับด้วยความใส่พระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพระสงฆ์นิกรและเกษตรกรไทยนะครับที่นี่จึงถือบังเกิดขึ้นตามพระราชดำริพื้นแผ่นดินแห่งนี้เป็นที่ส่วนพระองค์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงซื้อที่ดินจากราษฎร250ไร่ด้วยกันครับเพื่อทำโครงการตามพระราชดำริคือโครงการช่างหัวหมั่นท่านผู้ชมหลายคนฟังชื่อช่างหัวหมั่นแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าหมายความว่าอะไรช่างหัวหมั่นในที่นี้มีความหมายเช่นไรมาจากไหนอย่างไรเพราะเหตุใดเดี๋ยวเราจะไปถามผู้รู้กันครับและอย่าลืมนะครับท่านที่ต้องการจะแสดงความคิดเห็นนะครับโทรมาได้ตามหมายเลขข้างล่างหรือส่ง SMS มาก็ได้นะครับเรายินดีที่จะรับฟังท่านทุกความเห็นครับและเสาร์อาทิตย์เป็นประจำอยู่แล้วที่เราจะพาท่านตามรอยเบื้องพระบาทของพ่อแห่งแผ่นดินของเราไปตามโครงการพระราชดำริต่างๆครับและวันนี้ก็เช่นกันครับหนึ่งในพระราชดำริของพระองค์ท่านคือโครงการช่างหัวหมั่นตามพระราชดำริแล้วอีกสักครู่เราจะมาดูรายละเอียดกันครับพักครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าหน้าที่ในโครงการช่างหัวหมั่นตามพระราชดำรินะครับก็คือว่าที่ร้อยตรีรุ่งผิวงามนะครับเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สวัสดีครับเขาเรียกอะไรนะครับเจ้าหน้าที่ในพระองค์นะครับคุณรุ่งอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับผมอยู่ที่นี่นะครับ8เดือนแต่อยู่วังโครงการสุพระองค์สวนจิรดามา7ปีอ๋อก็คือมาจากสวนจิรดาครับวังสวนจิรดาแล้วมีความประทับใจยังไงครับครั้งแรกเลยที่มาที่ครั้งแรกที่มาที่นี่รู้สึกแบบรู้สึกว่าพระองค์ท่านเห็นพื้นที่ตรงนี้เป็นอาชีพที่แบบว่าเป็นอาชีพให้แก่เกษตรกรได้มามีเป็นสร้างเป็นการสร้างอาชีพแก่เกษตรกรผมมาเห็นปุ๊บรู้สึกแบบติดดินดีแล้วผมชอบแบบนี้ครับครับผมชอบแบบนี้ผมรู้สึกแบบว่าอยู่แบบพอเพียงครับแล้วตอนที่เปิดรายการไปเนี่ยผมบอกกับท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะรู้ที่มาที่ไปของคำว่าช่างหัวหมั่นครับนะครับคือช่างหัวหมั่นเนี่ยถ้าหากว่าเราพูดกันตามภาษาชาวบ้านก็เหมือนกับว่าใครจะทำอะไรก็ทำไปคือไม่ใส่ใจช่างหัวมันใครจะเป็นไงก็ช่างตกลงใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าแบบชาวบ้านหรือบุคคลที่เข้ามาดูในโครงการก็จะถามแนวๆนี้ส่วนมากแต่จริงๆแล้วโครงการช่างหัวมันเนี่ยหลักๆเลยประวัติความเป็นมานะคือโครงการนี้เหมือนกับแบบมีชาวบ้านทรงได้ถวายมันเทพญี่ปุ่นมันเทพญี่ปุ่นให้แก่พระองค์ท่านที่วังไกลกังวลที่หัวหินพระองค์ท่านก็ทรงรับไว้พระองค์ท่านก็ทรงโปรดแล้วก็ได้เอามันกลุ่มนี้วางไว้บนตาช่างวางไว้บนตาช่างที่ตาช่างโบราณที่วังไกลกังวลหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็เสด็จกลับกรุงเทพครับต่อจากนั้นข้าราชการหลังจากนั้นมาระยะพอประมาณมาครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนแล้วก็มีมันที่พระองค์ท่านวางบนตาช่างโบราณเนี่ยก็งอกแตกงอกออกมาแตกกิ่งก้านสาขาออกมาครับข้าราชการก็กราบทูลพระองค์ท่านเพราะมันที่พระองค์ท่านมันที่พระองค์ท่านวางบนตาช่างเนี่ยทรงแตกกิ่งก้านสาขางอกออกมานะอะไรเงี้ยหลังจากนั้นพระองค์ท่านเสด็จกลับมาก็ได้ทรงเห็นเขาได้เห็นหลังจากนั้นโครงการนี้ก็เกิดขึ้นกับพร้อมๆพระองค์ท่านได้ซื้อที่ตรงนี้ไว้พร้อมๆกับสิ่งที่ชาวบ้านได้มาถวายมันให้แก่พระองค์ท่านด้วยก็เลยเอามันเนี่ยมาลงที่นี่แล้วก็เอาชื่อจาก
ือมันเทศที่วางอยู่บนตาช่างให้เป็นช่างมันเป็นชื่อพวกท่านก็ได้กล่าวบอกว่าแบบมันที่ไหนก็งอกได้มันที่ไหนก็งอกได้ครับที่นี่ก็เป็นชื่อประเทศทานเป็นโครงการช่างของมันก็เลยเป็นโครงการช่างของมันตามพระราชดำรินะครับตั้งแต่ปี2552ครับ52เป็นต้นมานะครับก็ไม่กี่ปีมานี้ไม่กี่ปีไม่กี่ปีแต่ความสำเร็จนี่มากมายเหมือนกับอยู่มา 10-20 ปีเลยนะครับแล้วพื้นที่ตรงนี้มันจะติดกับอ่างเก็บน้ำหนองเสือใช่ครับด้านบนนะครับจะเป็นอ่างเก็บน้ำหนองเสือด้านบนพื้นที่เป็นไงแรงไหมแรงพื้นที่ถ้าช่วงแรกครับแรงมากช่วงแรกครับหลังจากที่มีอ่างเก็บน้ำหนองเสือนี้ขึ้นมาก็จะเป็นทางด้านเกษตรนะปศุสัตว์ก็ใช้น้ำจากอ่างเนี้ยมาใช้ภายในไร่ทั้งหมดทั้งหมด250ไร่นะตรงนี้ครับและที่ผมยืนอยู่กับคุณลุงนะครับตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของปศุสัตว์ด้วยครับส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของปศุสัตว์ครับด้านหลังที่เห็นนี่ก็คือวัวเป็นโคนมเป็นโคนมโคนมนี่คือซื้อหรือว่าอ๋อโคนมกลุ่มนี้จะเป็นโคนมพระราชทานเป็นโคนมพระราชทานก็คือถวายมาจากของฟาร์มโชคชัยทั้งหมด7ตัวเป็นโคสาวตั้งท้องแล้วก็ที่มวยสัตว์ใหญ่3ตัวเป็นแม่โครีดนมแล้วก็เกษตรกรชุมพรอีก1ตัวที่ถวายมาแล้วตกลูกบ้างยังครับทั้งหมดมี11ตัวตกลูกละ1ตัวครับตกลูก1ตัวครับมันตัวได้ลูกเพศผู้แล้วโดยบริเวณโดยรอบที่นี่เนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักพืชผลไม้ครับนะครับมีอะไรที่เด่นๆของที่นี่เลยเด่นๆเลยนะครับหลักๆก็จะเป็นคือนโยบายจริงๆตรงนี้ก็คือเป็นปลูกพืชผักสวนครัวคือเป็นปลูกพืชผักในพื้นที่ของอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีอ่ะคือเราเอาพืชผักพวกนี้มาปลูกในโครงการก็คือมะเขือมะนาวมะพร้าวอะไรพวกนี้นะเพื่อให้เกษตรกรพื้นที่หรือกลุ่มเกษตรกรที่มาดูงานเนี่ยเห็นว่าที่ของพระองค์ท่านก็สามารถทำได้ปลูกได้เมื่อก่อนคือเป็นพื้นที่ที่เสื่อมโทรมพระองค์ท่านทำไมสามารถที่จะปรับสภาพดินทำไมพระองค์ท่านปลูกได้พระองค์ท่านทำได้ก็ทรงเป็นแบบว่าตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้ตรงนี้ครับก็เป็นพืชผักในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ได้ข่าวว่าโครงการนี้เนี่ยพระองค์ได้ส่งมาดูแลด้วยพระองค์เองด้วยใช่ครับใช่ไหมครับครับในส่วนแรกเนี่ยจะมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาดูแลพื้นที่ตอนที่เข้ามารู้สึกจะมีทหารด้วยมีทหารด้วยมีทหารด้วยจากกองทัพบกจากกรมชลประทานครับแล้วก็จากกองงานส่วนพระองค์ครับครับเพราะโครงการส่วนพระองค์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในนี้ด้วยก็ทั้งหมด250ไร่ครับติดไล่แล้วก็มีพื้นที่ความรับผิดชอบของทางกรมป่าไม้ด้วยรักษาความปลอดภัยในกรมป่าไม้ด้วยดูแลกันในการเข้าออกของในการเป็นทางผ่านระหว่างกลุ่มที่มาเที่ยวหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นจุดตรวจด้วยก็เดี๋ยวกล่าวว่าเดี๋ยวถ้าว่างนะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าวันเดียวนี่คงจะไม่หมดอย่างที่คุณลุงบอกนะครับเพราะมีเยอะมากเลยครับและเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยผมก็จะพาเยี่ยมชมก็จะมีพรุ่งนี้คุณลุงก็อาจจะไม่ว่างนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปดูเองก็จะมีพวกมะเขือมีมะนาวยักษ์นะครับมีแอสพารากัสหน่อไม้ฝรั่งนะครับมีกล้วยหลายหลักพันใช่ไหมครับแล้วก็สับปะรดใช่ไหมฮะมีฟักมีหลายอย่างเลยก็หลายอย่างครับนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยกำลังสิ่งที่ปลูกขึ้นมาใหม่ก็คือยางพาราใช่ครับมียางพาราตรงนี้ก็ดูแลจากของทางบริษัทซีทีเนื้อที่เยอะไหมฮะยางจะกรีดได้หรือยังยังครับยังกรีดไม่ได้ครับเพราะพื้นที่ตรงนี้ลุงเนยทราบว่าจะค่อนข้างที่จะเรื่องน้ำสำคัญนะครับแล้วก็ใช้ระบบน้ำหยดบริเวณโคนยางก็การเจริญเติบโตอาจจะไม่ดีเท่าที่แบบอาจจะช้าหน่อยครับแต่เรื่องการกรีดยังกรีดไม่ได้ครับครับและที่นี่สำหรับน้ำไฟนี่คือพอเพียงน้ำไฟพอเพียงครับพอเพียงครับไม่ขาดแล้วไฟนี่ก็จะมาจากกังหันลมไฟที่ใช้ในโครงการใช่ไหมครับในนี้ก็ได้จากกังหันลมกับแผงโซลาร์เซลล์แต่ว่าเราซื้อไฟจากข้างนอกเข้ามาเพราะว่าเราซื้อถูกกว่าที่เราขายไปเราก็ผลิตกระแสไฟฟ้าตรงนี้แล้วก็เอารายได้ตรงนี้มาบริหารในโครงการก็คือใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าแล้วออกขายโซลาร์เซลล์ใช่ครับอ๋อแต่พอขายปั๊บแล้วก็ซื้อเราเนี่ยซื้อไฟกลับมาใช้อีกทีนึงแต่มันถูกกว่าที่เราขายไปถูกกว่าที่ขายไปครับนั่นคือเราได้กำไรสรุปแล้วคือเหมือนใช้ฟรีเหมือนใช้ฟรีครับและที่นี่กังหันลมเนี่ยผลิตได้ถึง50กิโลวัตต์ตรงนี้ต้องเรียนให้ทราบนะครับป้ายที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ย50กิโลวัตต์เป็นป้ายเก่าเป็นป้ายเก่าตั้งแต่10ตัวแรกตอนหลังในกองทัพบกถวายเข้ามาอีก
10ตัวก็เป็นทั้งหมด20ตอนนี้20ตัวแล้วกำลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ100กิโลวัตต์100กิโลวัตต์เลยนะครับ100กิโลวัตต์นี่ก็คือเพิ่มเข้ามาโอ้เยอะเลยนะของการหันลมนะครับก็เท่ากับเป็นรายได้เข้าโครงการใช่ครับแต่เรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยระหว่างแผงโซลาร์เซลล์กับการหันลมเนี่ยการหันลมจะมีต้นทุนในการซ่อมแซมบางครั้งนะครับพวกเฟืองพวกอะไรเงี้ยจะมีปัญหาดีเจอลมทุกวันทุกวันเงี้ยครับแต่แผงโซลาร์เซลล์ก็จะใช้พลังงานใช้แสงแดดใช้พลังงานเก็บไฟได้ค่อนข้างดีครับตรงนี้ด้วยแล้วนี่ถ้าเกิดเกษตรกรอยากจะได้อยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโซลาร์เซลล์เนี่ยฮะโซลาร์เซลล์เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีราคาขายกันยังไงอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจครับครับแต่ก็คงจะสมมติมีที่อยู่ประมาณสัก10ไร่ครับ5ไร่คิดว่าคุ้มไหมที่ทำแผงโซลาร์เซลล์ใช่ไหมใช่รู้ว่าตรงนี้รู้ว่าคุ้มนะครับพี่เพราะว่ามันใช้ได้ดีนะครับเอามาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับพี่ก็คือใช้สำหรับครัวเรือนอย่างที่เราเห็นนะครับพลังแผงโซลาร์เซลล์ที่เราเห็นทำไมเราถึงยกพื้นสูงเพราะว่าเวลาเราในทางด้านปศุสัตว์เนี่ยครับเป็นร่มเงาให้กับโคด้วยอ๋อเป็นร่มเงาด้วยเพราะต้นไม้ใหญ่อาจจะยังมีน้อยที่เห็นอยู่นั้นไม่ใช่หลังคานะครับนั่นคือแผงโซลาร์เซลล์แต่ด้านล่างก็เป็นร่มให้กับโคเวลาเราปล่อยไปสู่แปลงหญ้าครับด้านล่างให้เป็นร่มเงาให้กับโคด้วยพึ่งพาใส่กันพึ่งพาใส่กันเป็นวิวด้วยตรงนี้ก็เรื่องของแปลงหญ้าเราก็จะเป็นพันธุ์แองโกล่านี่ตอนนี้อย่างโครงการช่างหัวมันเนี่ยเราไม่ได้ประสบกับเรื่องภัยแล้งมากมายถามว่าประสบไหมก็มีบ้างมีบ้างพี่แต่ช่วงหน้าร้อนก็แรงนะครับช่วงหน้าร้อนเมษาพฤษภาเนี่ยจะแรงละแรงแล้วแต่ตอนนี้อ่างเก็บน้ำยังโอเคอยู่อ๋ออ่างเก็บน้ำนี่ก็โอเคครับเรื่องของการปั๊มน้ำลงมาใช้อะไรเงี้ยก็สมบูรณ์ครับสมบูรณ์ใช้ได้อยู่เพราะเพิ่งมาติดช่วงหลังครับปั๊มน้ำอ่ะนะมีอ่างก่อนแต่เมื่อสมัยก่อนเป็นอ่างน้ำแบบของชาวบ้านแล้วก็มีการดึงน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยพากดึงมาเก็บอย่างอ่างเก็บน้ำหนองเสืออ่างเก็บน้ำที่เราเห็นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมอ่างเก็บน้ำหนองเสือก็ดึงมาใช้ในโซนปศุสัตว์และในไร่ครับครับแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมได้เรียนว่าที่ร้อยตรีรุ่งผิวงามแล้วนะครับว่าเราอยากจะเห็นพระปลาเก้าเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมาประทับพระอิริยาบถที่นี่นะครับแล้วก็ทรงงานนะครับเดี๋ยวเราจะได้ชมกันเป็นบุญตาครับถ้าอย่างนั้นพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวให้คุณรุ่งพาไปชมอ่างเก็บน้ำหนองเสือนะครับแล้วก็พระปลาเก้าเหลี่ยมห้องสงฆ์นะครับในกองงานส่วนพระองค์ทางด้านโน้นใช่ไหมครับพักครู่เดียวครับ